สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเรื่องเล่าเช้านี้แจ้งจัดรายการน็อกอาคารเหตุพนักงานติดโควิดกำลังค้าเชื้อผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่8มกราคมรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยไก่ภาสิทธิ์กับไบรท์ได้ออกมานั่งจัดรายการกันในบริเวณลานจอดรถข้างอาคารมารีนนท์สร้างความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดทวิตเตอร์ของเรื่องเล่าเช้านี้ได้ออกมาทวิตข้อความชี้แจงแล้วว่าเรื่องเล่าเช้านี้ออกมาจัดรายการอยู่บริเวณลานจอดรถถ่ายทอดสดข้างอาคารมารีนนท์2เนื่องจากอยู่ระหว่างการทำความสะอาดฆ่าเชื้อหลังพบว่ามีพนักงานชายปฏิบัติงานในห้องกราฟิกชั้น6ติดเชื้อโควิด-19ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ